มันบัดดี้น้อยใจอะไรลูกมมาหลวงทางการกินอะไรกูฝึกเนอะมาขึ้นมาลูกได้เวลานอนแล้วน้อยใจอะไรมา5 ทุ่มแล้วนะก่อนไปทำงานค่ะนี่ต้องพาหมาออกมาเดินออกมาฉี่เนาะก่อนไปทำงานเพราะว่าวันนี้แฟนลีไปทำงานที่ออฟฟิศค่ะกลับมาก็ประมาณ 4-5 โมงเย็นแล้วบ่าย2เนี่ยลีต้องไปทำงานดูทุกคนปลายเดือนกันยาแล้วอ่ะดอกไม้ยังอยู่เลยอ่ะยังไม่เหี่ยวค่ะทุกคนดูซิอากาศมันร้อนขนาดไหนปีนี้มันร้อนขึ้นทุกปีค่ะปกตินะเดือนกันยาเนี่ยมันเริ่มเหี่ยวละเริ่มแห้งแล้วค่ะลมแรงค่ะทุกคนฝนใช่ไหมลูกค่ะหรือฉี่ยังไหนฮะฉี่ยังฉี่ยังแม่จะไปทำงานอ่ะฉี่หรือยังเดี๋ยววันนี้มานั่งคุยนะคะมาแอบคุยหลังบ้านค่ะอากาศดีอากาศดีมากอากาศเย็นๆแล้วก็ตอนนี้ฝนลงละอองนะคะทุกคนฝนลงละอองนี่ก็มานั่งพาหมาออกมาเนาะแล้วก็มานั่งสูดอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์จริงๆค่ะทุกคนดูมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะก็มีน้องๆ นะคะช่วงแรกๆที่ลีทำคลิปอะทำงานอยากทำงานที่นอร์เวย์อะนั่งเต็มจอเลยค่ะวันนี้ลีใช้มือถือกล้องนะคะจริงๆแค่อยากพาน้องหมาออกมาฉี่เฉยๆแล้วก็จะเข้าบ้านแต่ว่าเจออากาศบริสุทธิ์ค่ะก็เลยมานั่งคุยดีกว่าไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมีน้องๆ นะคะเขียนคอมเมนต์มานู้นก่อนหน้านู้นนะคะว่าอยากทำงานนอร์เวย์ต้องทำยังไงหรือจะอยากเป็นผู้ช่วยพยาบาลเหมือนพี่นะคะจะทำยังไงก็ใครที่มาอยู่ที่นอร์เวย์นะคะมาอยู่นานแล้วก็จะรู้ว่าการที่เราจะอยากทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือเป็นแค่ผู้ช่วยเฉยๆคือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะคือสมัครงานง่ายไปทำงานบ้านพักคนชราเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะหางานง่ายกว่าตอนนี้แต่ตอนนี้มันค่อนข้างจะคือหาง่ายอะค่ะแต่ว่าคนมันแย่งงานกันนะเพราะว่าคนต่างชาติค่อนข้างเยอะค่ะที่มาอยู่ที่นอร์เวย์เขาก็อยากทำงานเหมือนกันโดยเฉพาะคนฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็คนทางแอฟริกาพวกเนี้ยเขาก็อยากทำงานเหมือนกันมันก็จะเกิดการแข่งขันกันแล้วก็สมัยเนี้ยคนที่คือเราไปทำอยากทำงานก็คือช่วงซัมเมอร์ค่ะเราเข้าลีเคยบอกไปหลายคลิปแล้วแต่ก็ถามมาบ่อยมากก็คือคือเราอะเข้าไปทำงานก่อนช่วงซัมเมอร์ค่ะซัมเมอร์เนี่ยเขาต้องการพนักงานเยอะช่วงพนักงานพาร์ทไทม์อะเขาต้องการเยอะก็ไปทำช่วงนั้นนะคะไปทำช่วงนั้นช่วงซัมเมอร์ค่ะให้น้องๆอะไปสมัครงานที่บ้านพักคนชรานะคะไปขอทำงานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์เป็นผู้ช่วยธรรมดาก่อนแต่การที่จะเป็นพนักงานผู้ช่วยเนี่ยเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยเขาก็จะโทรหาเราถ้าเขาต้องการพนักงานเนี่ยบางทีพนักงานประจำป่วยอะไรเงี้ยเขาก็จะโทรไปหาเราแต่ถ้าคิดว่าอยากถ้าเราชอบแล้วเนี่ยคือถ้าเราไปลองทำแล้วเราชอบเนี่ยก็เลือกทางนั้นได้แต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็คือเป็นการลองงานนะคะถ้าเราชอบเราก็ทำได้ทำต่อคือถ้ามีดวงจริงๆดวงดีจริงๆเนี่ยก็อาจจะเจอบรรจุแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ลีรู้จักมานะคะหลายๆที่แต่ละอำเภอเนี่ยเขาจะบรรจุพนักงานเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะบรรจุประมาณ 20% 10กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาจะบรรจุแค่นั้นยังไม่ 100% ยังไม่บรรจุเต็มนะคะพนักงานที่เขาจะบรรจุให้เต็มก็คือคนที่ไปเรียนหนังสือก่อนไปเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลการเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลมันก็จะมีหลายแบบหลายแตกต่าง
กันออกไปจะเรียนเร่งรัดหรือเรียนแบบเหมือนนักเรียนทั่วไปหรือโรงเรียนผู้ใหญ่คือถ้าเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะไปเรียนแบบเหมือนโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่เราค่ะ2ปีเรียน2ปีเลือกเอาถ้าอยากเรียนเร็วหัวสมองดีก็เรียนหลักสูตรปีนึงแล้วก็ไปภาคปฏิบัติถ้าหัวไม่ดีหน่อยหัวช้าหน่อยก็ไปเรียน2ปีที่โรงเรียนแล้วก็ไปเป็นภาคปฏิบัติ9เดือนหรือ10เดือนหรือไม่เข้าใจนะไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็การบรรจุเนี่ยอย่างที่บอกคือมันก็ต้องตามลำดับนะคะใครที่ทำงานอายุงานมาก่อนเขาก็จะบรรจุให้ก่อนส่วนคนที่มาทีหลังเขาก็จะบรรจุทีหลังก็คือมันถ้างานนะคะมันพูดถึงงานมันหาไม่ยากหรอกแต่ถ้าบรรจุถ้าพูดถึงเรื่องบรรจุพนักงานบรรจุเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงคือเขาอาจจะไม่บรรจุ 100% นะคะคือน้อยมากล่วงดีจริงๆอะค่ะอย่างที่ลีบอกก็คือมันต้องรอคิวยาวค่ะอย่างที่ลีงานที่ลีทำอยู่นะคะที่ทำงานที่ลีทำอยู่นานๆทีนะคะเขาจะรับพนักงานตำแหน่งแบบบรรจุแบบตำแหน่ง 70-80% 100% เนี่ยนานๆครั้งนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะต้องการพนักงานพาร์ทไทม์มากกว่านะคือไม่เป็นพนักงานประจำค่ะก็คือตรงนั้นเราไม่ต้องไปเรียนก็ได้แต่ถ้าไปเรียนเราก็จะมีเครดิตหน่อยนึงเพราะว่าเขาเชื่อบรรจุให้ง่ายหน่อยนะถ้าเห็นผลงานเราอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะลีมาเล่าแบบโอ้โหแบบอากาศดีมากนะก็เดี๋ยวลีจะไปทำงานแล้วค่ะอีกชั่วโมงนึงลีเข้าบ่าย3ค่ะวันนี้เดี๋ยวลีจะต้องออกไปทำงานก็มารับอากาศบริสุทธิ์นะเนี่ยลีนั่งใต้ต้นลูกแพนะคะลูกแพแล้วลีจะให้ดูนี่ค่ะลูกแพลมพัดเย็นค่ะเย็นสบายชอบค่ะชอบอากาศบริสุทธิ์ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะเพื่อนๆค่ะที่มานั่งรับฟังลีก็คือรายละเอียดเนี่ยเราต้องไปติดต่อนะคะที่โรงเรียนดูอย่างที่บอกคือใครอยากสนใจอยากเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลเนี่ยต้องหาไปติดต่อแล้วก็พูดคุยกับทางโรงเรียนหลักสูตรเอามีทั้งรัฐบาลแล้วก็เอกชนนะเราต้องคุยกับเขาจะอธิบายให้ดีกว่าลีอธิบายได้ละเอียดกว่านะก็ขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ